ฤทธิ์ลุงอัดไล่ฟัดสวอุกิจชีวิตจะเปลี่ยนเปิดขุมข่ายนะครับเปิดขุมข่ายฟอกเงินสีเทาโยงเข้าหาน็อตกองสลากอีกแล้วครับท่านน่าสนใจขึ้นมาพันเมื่อลุงอัดฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานของกลุ่มขบวนการฟอกเงินคดียาเสพติดไปมอบให้สมศักดิ์เทพเทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและวิชัยชัยมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อสืบสวนดำเนินคดีและยึดอายัดทรัพย์นักการเมืองผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งที่มีมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านบาทในความเห็นของลุงอัดด้วยหลักฐานแน่นหนาที่มีอยู่ว่าเห็นว่านักการเมืองผู้นี้ควรต้องถูกลงโทษในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและสมคบกันฟอกเงินโดยที่เจ้าตัวเองนอกจากเป็นนายทุนใหญ่กลุ่มการเมืองยังเชื่อมโยงกับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ชื่อดังอีกด้วยเรียกว่าร้องไห้จัดดักจัดข้อหาให้เต็มคาราเบลกันไปเลยอันที่จริงอัจฉริยะไล่บี้ไล่ฟัดกัดไม่ปล่อยเรื่องนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วโดยการเพียรไลฟ์สดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองที่มีแฟนติดตามรับชมพอสมควรแต่ลุงอัดก็ยังไม่เปิดเผยชื่อนักการเมืองคนดังกล่าวโดยให้ชื่อตัวย่ออักษรแต่ล่าสุดอัจฉริยะว่าเป็นไงเป็นการเปิดชื่อจริงและชี้ให้เห็นว่าสว.คนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดอย่างไรและนักการเมืองผู้โชคดีที่นายอัจฉริยะพาดพิงกล่าวหาก็คืออุปกิจปาจติยางกูลสมาชิกวุฒิสภาที่ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวในทำนองนี้แต่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องทั้งหมดมาวันนี้สว.อุปกิจถูกอัจฉริยะยื่นหลักฐานเส้นทางการเงินโดยอ้างพบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดเว็บพนันออนไลน์ของเอ็ดดี้พันลงขุนพิทักษ์ขาใหญ่แห่งวงการสีเทาออนไลน์อีกรายที่ลุงอัดไลฟ์สดนะครับระบุความสัมพันธ์ระหว่างสว.อุปกิจกับเอ็ดดี้เอาไว้ว่าเอ็ดดี้ได้นำเงินที่อุปกิจฝากไว้ไปฟอกกับน็อตกองสลากพัดหรือพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ที่เพิ่งกลับนะครับจากบินไปหลันล้าใช้ชีวิตลักชัวรี่ดูฟุตบอลอังกฤษสดสดร้อนๆทั้งสว.อุกิจและน็อตกองสลัดพัดจะงานเข้าหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่า กระพริบตาเพราะทั้งสองคนยังไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรในเรื่องที่อัจฉริยะออกมาแฉฟังมาว่าหลังจากลุงอัดเคลื่อนไหวนะครับยื่นหลักฐานเดินเกมลุกคาดเปิดชื่อเปิดแซ่นะครับเปิดหน้าไม่กลัวโดนฟ้องกลับก็มีสื่อหลายสำนักพยายามที่ติดต่อสว.อุกิจแต่ไม่สามารถติดต่อได้โทรไปไม่รับสายไลน์ไปก็ไม่ตอบเรียกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากสว.คนดังงานนี้ลุงอัดมั่นใจหนักหนาว่าหลักฐานของตนเองที่มีถ้าตำรวจไม่ยอมทำอะไรก็จะสวมบทเป็นนักร้องร้องต่อเจ้าหน้าที่ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เจออัจฉริยะสำแดงเดชให้ FC นักสืบโคนันซีซาร์ดขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าสว.อุปกิจชีวิตจะเปลี่ยนไหมต้องติดตามกันต่อไปนี่เป็นข้อมูลนะครับที่คุณอัจฉริยะเอามายื่นไว้แต่แน่นอนครับว่าก็เดี๋ยวคงต้องมีนะครับทางด้านสว.อุกิจเนี่ยออกมาโต้แน่ยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ